เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:13 ประธานสภาเผยยังไม่บรรจุยัตติตั้งกรรมธิการตรวจสอบกู้เงินเข้าวาระขณะยังไม่ทราบปมแบ่งงบ80ล้านให้ส.ส.ไปฟื้นฟูเศรษฐกิจและหากสงสัยตั้งกระทู้ถามได้17:28ศาลเลื่อนไต่สวนคดีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฟ้องหมิ่นศิระกับพวกเหตุทนายความจำเลยขอเลื่อนอ้างป่วยเป็นหวัดนัดอีก12ตุลาคมนี้17:32สมาคมโรงแรมไทยยอมรับผู้ประกอบการไม่สามารถจ้างแรงงานกลับมาได้ทั้งหมดมีบางส่วนต้องปิดกิจการถาวร17:46รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดศูนย์ AIC พลิกโฉมภาคการเกษตร 4.0 มั่นใจเกษตรกรไทยเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบครบวงจรล่าสุด 17:55 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกพบแล้ว77รายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup